ขอยกเสียงแห่งการสรรเสริญมอบให้กับพระองค์ในเช้าวันนี้เราขอให้ชีวิตของเราทั้งหลายเป็นที่ถวายแก่แด่พระเจ้าผ่านการนมัสการของเราเราสรรเสริญพระนามของพระเจ้าเราสรรเสริญพระนามขององค์ผู้สูงสุดในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนพี่น้องสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าได้เอเมนไหมคะทุกครั้งที่เราได้ร้องบทเพลงแห่งความรักเราจะสัมผัสถึงความรักพระเจ้าที่โอบล้อมเราเห็นไหมคะแล้ววันนี้สถานที่อย่างนี้ก็เป็นที่ที่พระเจ้าทรงประทับอยู่ด้วยบอกคนข้างๆพระเจ้าประทับอยู่กับคุณอาเมนเราจะสรรเสริญพระนามของพระองค์ร่วมกันที่เราชุบนุ่มทำใจน้ำมาสักการ
และพระองค์จะทรงโปรดดูแลชีวิตของเราและเช้าวันนี้ไม่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นเราก็สามารถที่จะสรรเสริญพระเจ้าได้เมนไหมคะฮาเลลูยาสิ้นใจ
จะสรรเสริญเรื่อยไปส่งให้รักสมรับไปส่งให้รักสมรับไปให้ฉันขอตัดสินใจจะสรรเสริญเราสามารถบอกกับพระเจ้าว่าเราสามารถที่จะสาธุการพระเจ้าได้ในทุกๆเวลาเห็นไหมคะไม่ว่าวันนี้เราจะเผชิญกับสถานการณ์อะไรหรือว่าพระเจ้าของเราเป็นผู้ที่ควบคุมอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะไว้วางใจพระองค์เพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเราวันนี้เราจะนำหัวใจของเราเข้ามาใกล้ความรักของพระเจ้าเพื่อเราจะทราบน้ำพระทัยของพระองค์สัมผัสถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อเราสถานการณ์ที่ท่านเผชิญอยู่ในสถานการณ์นั้นๆมีความรักของพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ให้เราได้เข้ามาสัมผัสความรักของพระองค์ผ่านทางความรักของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราPower above all kings
ชนเพื่อเราทั้งหลายAbove all.
ันเดียวสมควรสรรเสริญเรานมัสการเธอทูลพระบิดาเราปรารถนาอยากชมพระพักตร์พระองค์ผู้เดียวคู่ควรพระสิริพระองค์ผู้เดียวสมควรสรรเสริญเพราะเรารักพระองค์เราจึงยกพระนามพระองค์พระองค์ทรงเป็นองค์สันติราทรงช่วยข้ายามต้องการทรงเป็นความหวังผู้ฟื้นใจข้าข้าจึงก้มกราบพระแสงสองสันสันเรา
ของพระองค์ผู้ทรงสมควรรับคำสรรเสริญพระนามผู้ทรงสมควรรับคำสรรเสริญคอยเสียงของพระองค์ที่จะตรัสกับเราขอให้ใจของเราเปิดออกขอให้หูของเราเปิดออกเพื่อจะได้ยินเสียงของพระองค์ที่ตรัสภายในใจของเราทั้งหลายเราขอมอบชีวิตของเราเพื่อจะสรรเสริญด้วยความรักมั่นคงพระองค์จะไม่ทรงตำหนิเสมอหรือทรงเก็บความกลิ้วไว้เป็นนิจพระองค์ไม่ได้ทรงทำแก่เราตามบาปของเรา
และไม่ได้ทรงตอบสนองเราตามความชั่วของเราเพราะฟ้าสูงเหนือแผ่นดินเท่าใดความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์ก็ยิ่งใหญ่เท่านั้นเช้าวันนี้ถ้อยคำของพระองค์ได้มาสัมผัสใจข้าพระองค์และเชื่อว่าคงสัมผัสใจพี่น้องบางคนในที่นี้ที่ท่านมีความรู้สึกว่าเพราะการกระทำของท่านในอดีตเพราะสิ่งที่ท่านเป็นเพราะความบาปของท่านทำให้พระเจ้าไม่อวยพรท่านทำให้พระเจ้าไม่ได้ยินเสียงคำอธิษฐานของท่านทำให้ชีวิตของท่านไม่ได้ยินการทรงนำของพระองค์เช้าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ปรารถนาที่จะตัดในหัวใจของท่านว่าเพราะความรักของพระเยซูคริสต์ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยอดีตที่ท่านทำและจะไปกำหนดปัจจุบันหรืออดีตที่ท่านทำจะไปกำหนดอนาคตแต่นึกณปัจจุบันที่พระองค์ทรงรักท่านทรงตายเพื่อคนบาปอย่างท่านและทรงมาเพื่อท่านเช้าวันนี้ท่านรับเอาความรักของพระเจ้าและมั่นใจในความรักที่พระองค์ทรงมีพระองค์ทรงรักท่านให้ท่านมั่นใจในความรักนั้นแล้วท่านเป็นคนนั้นที่รู้สึกว่าที่มีความรู้สึกแบบนั้นให้ท่านยกมือรับความรักของพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงสัมผัสหัวใจเขาให้เขาได้รู้ว่าพระองค์ทรงรักเขาอย่างไรให้เขาได้รู้ว่าความรักของพระองค์ไม่ได้มีเงื่อนไขกับเขาและโดยความรักของพระเจ้านั่นเองที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจภายในของเขาใหม่ให้เขาได้รับกำลังด้วยความรักของพระเจ้าฮาเลลูยาและอยากเชิญพี่น้องในเช้าวันนี้นะคะท่านอาจจะต้องการคำอธิษฐานเผื่อถ้าท่านเป็นคนนั้นที่ต้องการคำอธิษฐานเผื่ออยากให้พี่น้องได้เดินออกมาหน้าเวทีดีไหมคะจะมีผู้นำอธิษฐานเผื่อท่านท่านจะมาด้วยความทุกข์ใจปัญหาสุขภาพปัญหาเศรษฐกิจเวลานี้อยากเรียนเชิญท่านมาข้างหน้าเพื่อที่ผู้นำของเราจะได้อธิษฐานเผื่อท่านดีไหมคะเราเชื่อในคำอธิษฐานนั้นแล้วเราเชื่อว่าพระเจ้ารักท่านแล้วพระองค์ปรารถนาจะช่วยถ้าท่านเป็นคนนั้นที่เดินมาข้างหน้าต้องการคำอธิษฐานเผื่อปัญหาเศรษฐกิจปัญหาครอบครัวปัญหาความสัมพันธ์เรียนเชิญผู้นำมาวางมืออธิษฐานเผื่อได้เลยนะคะ